ายการของเราเป็นรายการท่องเที่ยวนะคะพากินพาเที่ยวหนึ่งหน่วยงานที่อยู่คู่กับการท่องเที่ยวไทยมากว่า55ปีแล้วแล้วก็จะครบรอบในปีนี้ด้วยนั่นก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้เราไปดูนะคะล่าสุดเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่โฆษณาทุกชุดของททชอบมากสวยมากภาพสวยแล้วก็ถ่ายทำได้ดีมากนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่จะเปิดตัวโฆษณาชุดนี้ด้วยใครอยากจะชมเดี๋ยวบอกให้ว่ารายละเอียดต้องทำยังไงกันบ้างไปกับแจ๋วเลยค่ะแจ๋วพาเที่ยวที่เราทราบกันดีนะคะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นภาคส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆมาโดยตลอดเลยนะคะปีที่แล้วค่ะไทยเชื่อไหมคุณต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 24.7 ล้านคนมหาศาลที่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะสร้างรายได้ให้กับประเทศเกือบ 900,000 ล้านบาทเกือบถึง1ล้านล้านบาทนะคะถือว่าเป็นภาคของการสร้างรายได้กับประเทศมหาศาลจริงๆและหน่วยงานสำคัญค่ะที่ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแน่นอนที่สุดก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือคนไทยจะรู้จักกันในนามของททนะคะ18มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ททมีอายุครบ55ปีแล้วค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาททก็ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวชั้นแนวหน้าของโลกนะคะทำให้ไทยเนี่ยติดอันดับ1ใน10ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกแม้เราภูมิใจเราเป็นเจ้าของประเทศนะคะการท่องเที่ยวกลายเป็นภาคธุรกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดด้วยค่ะความสำเร็จนี้เขาบอกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจริงๆถ้าขาดความร่วมมือจากใครจากคนไทยของเรานี่เองค่ะคนไทยทุกคนมีหน้าที่ในการที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีของการท่องเที่ยวแบบวิถีไทยถือเป็นโอกาสแล้วนะคะที่เราจะแสดงเสน่ห์ความเป็นไทยที่ไม่เหมือนใครสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวในขณะเดียวกันนะคะก็จะรณรงค์เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะเพื่อให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นวันที่ททจะเผยแพร่อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้เป็นภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ซึ่งเขาบอกว่ามีเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะชาวบ้านก็มีการสร้างกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อดูแลในแหล่งชุมชนของตัวเองทำให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคนไทยทุกคนทุกชุมชนนะคะมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แบบนี้แน่นอนว่าการท่องเที่ยวของเราก็จะเติบโตแล้วก็เติบโตแบบยั่งยืนด้วยที่สำคัญเราจะมีธรรมชาติสวยๆมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆอยู่กับเราไปอีกนานเท่านานนะให้กับสายตาคนทั่วโลกได้มาชมรวมไปถึงคนไทยของเราก็จะมีรายได้ด้วยนะคะใครอยากจะไปดูโฆษณาชุดนี้ภาพสวยมากๆแล้วคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจในชุมชนของคุณด้วยค่ะเสิร์ชเข้าไปดูได้นะคะ Amazing Thailand Channel เสิร์ชเข้าไปใน YouTube มีให้ชมกันแล้ววันนี้เริ่มต้นแล้วค่ะขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะทำให้เมืองไทยเป็นเมืองน่าเที่ยวมาตลอด55ปีที่ผ่านมานะคะดีเนาะในภาพที่ดูอ่ะคือมันมีอะไรที่มันซึ้งมากคือมีความรู้สึกว่าน้ำตาสลายเหมือนกันนะความรู้สึกเหมือนกันเลยคือเราอ่ะเป็นเจ้าของแผ่นดินแล้วคนที่มาเที่ยวเขาจะไม่รู้หรอกว่าอะไรที่สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอคนสองชาติมาเจอกันเขาจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมด้วยกันมีน้ำใจให้กันนักท่องเที่ยวบาดเจ็บเขาก็จะมีวิธีการในการที่แบบชาวประมงอ่ะจะช่วยยังไงรักษายังไงอาหารการกินแอบเห็นเลยละทุกวันนี้เราโซเชียลเขาเนี่ยชินกับอาหารทะเลเหล่านี้ละแบบพวกเราอ่ะโอ้โหไม่ชินเลยอาหารปลาตัวใหญ่ๆแบบปรุงแบบเดือดๆแล้วเราถ่ายรูปเขาแอบยิ้มเขาก็ดีใจว่าเออคนชื่นชอบบอกเลยว่าทั่วโลกไม่มีเมืองไหนสู้เมืองไทยได้ความอบอุ่นรอยยิ้มความเป็นกันเองแล้วก็วิถีแบบไทยๆนะคะเพราะฉะนั้นที่ต่อไปสิจ๊ะน้องแพงก็พูดเรื่องความสวยความงามไปแล้วใช่ไหมคะก็วันนี้แพงจะพาไปเที่ยวทะเลตรังค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีที่ใหม่เพราะว่าเราจะจูงมือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือจูงมือผู้หญิงเนี่ยไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันจุดหนึ่งตรังใช่เราก็ไปกันมาทั่วทั้งจังหวัดยังมีอีกอันนี้เป็นที่ใหม่ค่ะที่ใหม่ล่าสุดที่เขาโหวตกันมาว่าสวยงามมากเหมาะกับการไปดูพระอาทิตย์ตกดินไปเลยค่ะ
เอียงตรงไปที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลที่6ของจังหวัดตรังนะคะแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าระหว่างปลายแหลมเกาะลันตาที่นี่เรียกกันว่าหาดเก็บตะวันค่ะสวยโดยเป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุดเพราะสำหรับการไปชมความงามของหาดแห่งนี้เนี่ยคือช่วงเวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มเนื่องจากเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะค่อยๆรับขอบฟ้าค่ะและทะเลอันดามันเนี่ยจะเป็นสีฟ้าครามใช่ไหมคะเขาบอกว่าทะเลจะเปลี่ยนเป็นสีทองระยิบระยับก่อนหายไปในความมืดนั่นเองค่ะภาพที่ประทับใจใครๆก็ต้องยกนิ้วให้แล้วก็อยากกลับมาอีกครั้งนะคะหากมองไปทางชายทางฝั่งซ้ายมือของหาดเก็บตะวันนะคะเราจะเห็นเกาะหรอๆค่ะตั้งเด่นตระหง่านอยู่สูงใหญ่รวมทั้งหาดวิวาใต้สมุทรแล้วก็หาดราชมงคล2หาดชื่อดังของจังหวัดตรังนะคะส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเห็นหาดคลองสนค่ะแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญเลยค่ะสำหรับหาดเก็บตะวันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในทริปท่องเที่ยวของอำเภอสีเผานะคะที่มีการตั้งชื่อว่าหาดเก็บตะวันเนี่ยเพราะเขาได้ทำโพกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนเมื่อปี2554นี้ค่ะโหวตมาจากเสียง300คนเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อหาดนี้ว่าหาดเก็บตะวันนั่นเองค่ะหานอกจากที่จะเป็นจุดในชมความงามของดวงอาทิตย์ตกยามเย็นแล้วเนี่ยยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆบนชายหาดได้นะคะเพราะว่ามีเนื้อที่กว้างถึง10ไร่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนอนรับลมเล่นกีฬาหรือว่าจะทานอาหารที่เกาะเนี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเก็บให้สะอาดนะคะเรียกว่าเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังงานเลยค่ะเหมาะมากใครชอบความสงบก็สวยนะคะผู้ที่มาเยือนหาดเก็บตะวันเนี่ยสามารถเดินทางไปได้ในช่วงเย็นทุกวันนะคะโดยจะมีการนั่งเรือทัวร์นะคะโดยค่าบริการแต่ละคนเนี่ยคิดต่อคนละ150บาทต่อทริปนะคะหรือว่าเราไปกันหลายๆคนเนี่ยเราสามารถเหมาเรือหางยาวได้นะคะรำละประมาณ700บาทค่ะหาดเก็บตะวันเนี่ยตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หมู่2บ้านพลุจุดนะคะอำเภอบ่อหินตำบลบ่อหินอำเภอสิกเกานะคะโดยเส้นทางในการเดินทางใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือการนั่งเรือหางยาวจากบ่อหินฟาร์มสเตย์นะคะโดยระยะทางประมาณแค่15นาทีเองค่ะแล้วก็อาจจะนั่งเรือจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลที่6ของจังหวัดตรังก็ได้นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าแพงให้เบอร์ชิงไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้เผื่อมีคนโทรไปติดต่อได้ที่เพิ่มเติมได้ที่บ่อหินฟาร์มสเตย์นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0818927440นะคะภาพเนี่ยต้องขอบคุณคุณเมธีเมืองแก้วแล้วก็คุณอำนาจสุวรรณคีรีผู้สื่อข่าวจังหวัดตรังด้วยค่ะคงจะไปเดินถ่ายภาพแล้วก็จูจีใช่ค่ะหนูว่าเนี่ยเขาจะต้องใช้โอกาสแน่เลยใช้งานบังหน้าจูจีกันเสร็จแล้วก็แบบอะไรนี่ผมบอกว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่หล่อมากนะสองท่านรอรอรอแล้วก็ดูมือกันเนี่ยนะกระหนุงกระหนิงชมพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยนะดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยดีมากเพราะว่าแพงรู้สึกว่าการเที่ยวทะเลไทยเนี่ยสวยที่สุดแล้วแล้วคนไทยก็น่ารักมากแล้วก็ดูแลหาดทรายอย่างดีเลยเดี๋ยวนี้เพราะนั้นคุยกับแพงแพงแล้วแพงก็ไปทะเลมาหลายประเทศนะไม่มีที่ไหนสู้ทะเลไทยได้ไปแบบทั้งโซนอเมริกาแล้วก็โซนแบบใกล้ๆบ้านเราที่เป็นเกาะชื่อดังแล้วไปขอติดชื่อกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแพงรู้สึกประทับใจเมืองไทยที่สุดเพราะว่าโดยรวมแล้วทั้งหาดทั้งทะเลทั้งอาหารทุกอย่างนะคือมันจบเลยอะค่ะปิดมากที่สำคัญคนของเราน่ารักมากด้วยไปที่ไหนก็ไม่เหมือนเมืองไทยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวฝนพาไปเที่ยวบ้างแต่ว่าอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะที่เซ็นทรัลบางนานะคะคนที่ชื่นชอบปลาคาร์ฟห้ามพลาดงานนี้เลยค่ะเพราะว่ามีปลาคาร์ฟตัวละ7ล้านบาทอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะจะไปซื้อสักสองตัวไปเที่ยวกันเลยค่ะการค้าเซ็นทรัลพลาซ่าบางนานะคะจัดงาน Japanese Fish Craft Show 2015หรือว่างานแสดงปลาคาร์ฟญี่ปุ่นในสวนค่ะระหว่างวันที่19ถึง22มีนาคม2558นี้นะคะที่ห้องบางนาฮอลล์ชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าบางนานั่นเองค่ะโดยงานนี้นะคะถือว่าเป็นการรวบรวมปลาคาร์ฟญี่ปุ่นหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีจำแนกให้ดูด้วยนะคะอย่างเช่นพันธุ์โคฮาคุเป็นปลาคาร์ฟสายพันธุ์เก่าแก่เปรียบได้กับราชินีของปลาคาร์ฟนั่นเองค่ะเป็นปลาที่มีลวดลายสีแดงวางลงบนพื้นสีขาวแบบนี้ล่ะค่ะโดยปลาโคฮาคุที่ดีนะคะนอกจากจะต้องมีรูปร่างสมส่วนแล้วยังจะต้องมีคุณภาพสีแดงที่สดสว่างแล้วก็มีสีขาวที่เนียนบริสุทธิ์ด้วยนะคะซึ่งไฮไลท์ในงานนี้ที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะคือการได้ไปร่วมชื่นชมปลาคาร์ฟสายพันธุ์โคฮาคุราคา7ล้านบาทที่มีอายุ7ปีและมีขนาดความยาวถึง84เซนติเมตรด้วยกันซ
ึ่งล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทปลาโคฮาคุ85บูจากงานเจแปนิสคัมบายกอยโชที่โตเกียวนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้ที่โตเกียวนะคะถือเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานชิงแชมป์โลกของปลาคัพเลยก็ว่าได้ค่ะสวยอ่ะและอีกพันหนึ่งนะคะคือพันคินโคคุคุริวค่ะปลาคัพสายพันธุ์นี้นะคะเป็นปลาไลท์เกล็ดหรือว่าเป็นปลาหนังนั่นเองมักจะมีลวดลายสีเหลืองหรือว่าสีส้มผสมผสานเข้ากับสีขาวและก็สีดำแบบที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ยุคใหม่ถูกเพาะขึ้นเมื่อประมาณยุค90ตอนปลายนี่เองนะคะและอีกสายพันธุ์นึงก็คือพันโกชิกิค่ะปลาคัพสายพันธุ์นี้นะคะมีความหมายว่า5สีค่ะเป็นปลาที่มีลวดลายคล้ายตะข่ายสีดำสีฟ้าเทาและสีแดงวางบนพื้นสีขาวนะคะปลาคัพสายพันธุ์นี้เป็นปลายุคใหม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะคะภายในงานค่ะยังจัดแสดงโชว์ปลาคัพจากเซเลบชื่อดังอย่างเช่นคุณวิลลี่แม็กอินทอชชาแล้วก็มีคุณเขตฐานทัพด้วยนะคะและในงานก็ยังจะมีการแสดง Amazing Fish Class Showcase ด้วยและที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถไปเลือกช็อปปลาคัพแสนสวยจากฟาร์มปลาชื่อดังได้นะคะรวมทั้งในงานเนี่ยเขายังมีอุปกรณ์การเลี้ยงปลาคัพจำหน่ายด้วยใครอยากจะแบบเลี้ยงก็ไปดูที่งานนี้ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรามีแขกมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณกัญญาพักโพสีผู้จัดการอาวุโสแผนกการตลาดภาคตะวันออกบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพลพัฒน์จันทร์วิมะเลืองค่ะสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของปลาคัพ7ล้านโอ้โหพอดีแบบออกมาเพราะว่าอยากจะได้สัก 2-3 ตัวแต่ยังพอดีคะฟังผิดเปล่าตัวละ7ล้านค่ะพอดีตัวเดียวกลัวเหงาก็เลยแบบเดี๋ยวต้องไปเอามาสัก2ตัวหน่อยค่ะ7ล้านมีเอามาตัวนี้ไม่ได้เอามาไม่ใช่ครับวันนี้รายการเราเกรงใจมากค่ะถ้าราคา7ล้านเลยในนี้เป็นตัวละเป็นแสนเหมือนกันถ้าจะดูตัวละ7ล้านต้องไปดูที่เซ็นทรัลบางนาอดซื้อเลยเห็นไหมล่ะเตรียมเงินมาแล้วเนี่ยไม่เอามานะคะแต่ว่าตัวที่เอามามีตัวไหนยังไงบ้างตัวนี้จะเป็นของฟาร์มในประเทศไทยนะคะรู้สึกว่าจะมีตัวมัน 200,000 กว่าบาทอุ๊ยตายลูกถูกสุดก็แสนกว่าบาทนะคะทั้ง4ตัวนี้รวมทั้งหมายถึงว่าเราเลี้ยงกระเป๋าแบรนด์เนมดีๆอยู่ในนี้คือแพงมากๆเลยค่ะนะคะอ่านน้ำฝนก่อนอื่นต้องถามถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาก่อนนะคะเป็นนโยบายของเซ็นทรัลนะคะที่ว่าเราจะต้องหาสิ่งสวยงามหรือว่าความแปลกใหม่มาให้ลูกค้าของเราชมนะคะแล้วก็ปลาคัพนี่เราต้องบอกว่านอกจากจะเลี้ยงเขาให้สวยงามแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วนะคะเพราะเขาอยู่ในน้ำมันก็ทำให้เราสบายใจแล้วก็เลี้ยงถูกก็จะเป็นแบบเหมือนกับนำโชคด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วสำหรับไฮไลท์ในงานมีอะไรบ้างคะที่นอกจากปลา7ล้านแล้วยังมีอะไรอีกบ้างไหมคะก็จะมีปลาที่ให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อนะคะแล้วก็เลือกเอาไปเลี้ยงเนี่ยหลายสายพันธุ์แล้วก็หลายราคาอย่าตกใจว่ามีแค่7ล้านยังได้ยังได้หลายราคาเริ่มต้นสมมติว่าดาวเป็นคนที่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงเราควรจะเลือกปลาแบบไหนราคาประมาณไหนยังไงต้องให้คุณผ่านผมว่าการเลือกปลาคัพเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็เกี่ยวกับงบประมาณที่เรามีด้วยอย่างตอนผมเริ่มตอนแรกเลยผมก็ซื้อหลักพันพันสองพันแล้วเลื่อนไปจนถึง7ล้าน คือทำไมถามเลยดีกว่าว่าทำไมถึงมีความรักที่อยากจะเลี้ยงปลาคัพมันมีเสน่ห์ตรงไหนยังไงคะผมสามารถนั่งมองปลาคัพเนี่ยได้เป็นวันๆเลยนะครับนั่งอยู่ริมบ่อปลาอย่างเงี้ยครับคือมันถามว่าเพราะอะไรบางทีเราก็ตอบยากเหมือนกันนะแต่มันรู้สึกมันมีความสุขอะเวลาเราได้นั่งดูบ่อปลาสมาธิใช่ครับแล้วมันจะนั่งใจเย็นเหนื่อยแล้วเราได้พักคือปลาคัพทำให้เรามีสมาธิแล้วใจเย็นค่ะเกี่ยวเลยครับหลายๆคนที่เลี้ยงปลาคัพก็คือจะนั่งอยู่ที่บ่อใช่ครับมันว่ายไปก็มีความสุขแล้วใช่ใช่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเลี้ยงเนี่ยคนอยากทราบว่าวิธีการเลี้ยงดูปลาคัพนี่ยากไหมคะต้องมีบ่อขนาดไหนยังไงต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างการเลี้ยงปลาคัพนะครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มเบสิกเลยก็ไม่ยากครับแต่เพียงแต่ต้องมีที่นิดนึงเพราะปลาคัพมันตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ใหญ่ของเขานี่ก็ถึง 80-90 เซนเลยใหญ่มากอย่างที่ญี่ปุ่นที่ผมมีตัวนึงใหญ่สุดตอนนี้ก็97เซนเกือบเมตรใช่ครับความยาวเกือบเมตรใช่อายุ5ปีกว่าน้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะตัวที่มีถ้าเกือบเมตรนี่ก็ต้องมีประมาณ10โลครับใหญ่มาก10โลใหญ่มากๆดาวเคยดูสารคดีที่ญี่ปุ่นคือเขาเลี้ยงปลาคัพเป็นฟาร์มแบบคุณผู้ชมใหญ่มากๆใช่ครับแล้วเลี้ยงแบบเหมือนเป็นสิ่งมีค่าเลยเพราะพันตัวนึงเวลาจะไปไหนทีเขาจะต้องแบบใส่ดูแลตัวนึงก็เท่ากับรถคันเนี่ยราคาครับอันนี้นี่จริงไหมคะพันเคยอ่านหนังสือบอกว่าปลาคัพเนี่ยเขาจะอยู่กับคนที่แบบเหมือนกับว่าเลี้ยงแล้วต้อง
เหมือนถูกฉลองกันแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ส่งเสริมถ้าเลี้ยงเนี่ยส่งเสริมในทางที่ดีทั้งเรื่องการเงินแล้วก็ความสำเร็จในการทำงานจริงผมว่าส่วนนั้นสำหรับตัวผมเองผมเชื่อว่าเวลาเลี้ยงคนเลี้ยงปลาเนี่ยจะมีความใจเย็นพอมีความใจเย็นมีสมาธิเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยโอกาสที่ประสบความสำเร็จมันก็จะสูงขึ้นผมว่ามันเกี่ยวกับตรงนี้มากกว่าเนาะมีที่มาที่ใช่พลพัฒน์ค่ะด้วยความที่ว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเป็นปลาชนิดนึงที่มีการประกวดกันด้วยทีนี้เนี่ยความสวยงามของปลาคาร์ฟเขาวัดเขาดูกันเขาดูลายตัดสินยังไงคือถ้าคนเริ่มต้นเลี้ยงปลาส่วนใหญ่เลยเขาจะดูที่ลายก่อนเหมือนผมตอนแรกอ่ะผมก็จะเลือกที่ลายก่อนแต่จริงๆไม่ใช่ครับพูดง่ายคือเหมือนประกวดนางงามเลยเหมือนประกวดนางงามอันดับแรกต้องหุ่นก่อนต้องหุ่นดีก่อนยังไงดีหุ่นดีแบบไหนคะหุ่นดีต้องล่ำแล้วก็ได้ส่วนก็คือว่าไม่มีเอวคอดคือส่วนใหญ่ปลาเอวก็จะคอดแล้วท้องจะห้อยยิ่งตัวเมียเนี่ยครับท้องจะห้อยอันนี้ไม่เป็นเลยเนาะอันนี้ไม่เป็นเฟิร์มมากเป็นเฟิร์มก็เป็นแต่คนนะปลาก็เป็นหนูอยากอันดับแรกคือดูที่หุ่นนะครับใช่อันดับที่สองคือดูคุณภาพก็คือผิวของเขาไม่เป็นรอยไม่เป็นแผลไม่เป็นรอยเป็นแผลนี่มันนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยซีเรียสนะครับแต่หมายถึงว่าแดงต้องแดงสว่างไม่ใช่แบบแดงมืดๆขาวนี่ต้องขาวเนียนแล้วมีความสว่างดำนี่ต้องดำเหมือนหมึกเนี่ยครับเป็นเงาเนี่ยครับซึ่งจะหายากมากพวกเนี้ยก็คือรายละเอียดที่คนที่เลี้ยงตัดสินหรือเล่นปลาคราฟหรือเลี้ยงนักเลี้ยงก็จะรู้กันดีใช่ครับแบบไหนหายากใช่แล้วลายนี่คือสุดท้ายเลยลายแล้วพูดถึงเรื่องของลายแล้วผมอยากถามว่าเวลาจะแยกแต่ละสายพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะเราดูที่ลายอย่างเดียวหรือว่าดูที่อะไรบ้างทั้งลายทั้งสีครับทั้งลายทั้งสีใช่ครับก็คืออย่างขาวแดงเนี่ยเขาจะเรียกว่าโคฮากุโคฮากุใช่ใช่จริงๆไอ้ขาวแล้วก็มีหัวแดงเนี่ยจริงๆก็คือสายพันธุ์โคฮากุเหมือนกันเขาจะเรียกว่าตันโจแต่ตันโจโคฮากุเนี่ยครับเพราะมันเป็นขาวแดงแล้วตันโจนี่หมายถึงว่าเขามีสีแดงตรงหัวเขาจะเรียกตันโจอย่างเงี้ยครับแล้วไอ้นี่เขาเรียกอาซากิครับไอ้ตัวที่มีเกล็ดแล้วสายพันธุ์ไหนเนี่ยแพงที่สุดคะอยากทราบคือโดยที่นักเลี้ยงนิยมแล้วก็ชอบที่สุดก็คือเขาจะมีเขาเรียกโกซังเก้เนี่ยเป็น3สายพันธุ์หลักก็คือว่าขาวแดงคือโคโกะแล้วก็ขาวแดงดำจะมี2แบบก็คือดำเป็นจุดๆกับดำเป็นแถบถ้าดำเป็นจุดนี่ก็เรียกซังเก้นะครับถ้าเป็นแดงเป็นแถบไอ้ดำเป็นแถบนี่ก็คือโชว่าสามสายพันธุ์จะแพงที่สุดแบบไหนคะที่ดำนี่ดำอย่างนี้อันนี้โกชิกิครับโกชิกิสวยเนอะจะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีส้มสีแค่ดำกับแดงครับเขาเรียกเป็นแดงนะครับคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุยกันไอ้ที่ขาวๆนี่คือเดี๋ยวเขาจะมีดำขึ้นมานะครับเขายังขึ้นไม่สุดคือเขาจะโตขึ้นใช่ยังเด็กอยู่ครับอันนี้โอ้ตัวเบลอเลยยังเด็กสีมันก็เปลี่ยนได้ไปตามวัยของมันด้วยเหมือนกันใช่ครับว่าที่งานที่เซ็นทรัลอย่างเงี้ยแบบอยากรู้ว่ามีแบบที่เป็นแบบแปลกๆอย่างเคยได้ยินว่ามีแบบปลาคาร์ฟที่เป็นหน้าคนอยู่บนลายแบบประมาณนั้นมีไหมคะไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ว่าต้องถามที่ฟาร์มอะค่ะเพราะเราได้2ฟาร์มดังของประเทศมาก็คือโคอิชิกับสยามปลาคาร์ฟที่มาร่วมกับงานนี้แล้วเขาก็มีหลายสายพันธุ์มากต้องไปอย่างในโซนของที่เซ็นทรัลบางนาเนี่ยนะคะมีการจัดแสดงอย่างแน่นอนโชว์ก็โซนหนึ่งแล้วก็มีโซนของการที่ให้คนไปเลือกซื้อหรืออยากจะเลี้ยงมีแบ่งเป็นโซนยังไงบ้างก็คือว่ามีโชว์ก็คือเป็นปลาของคุณพัฒน์นะคะที่เป็นโซนโชว์แล้วก็มีหลายมีจากฟาร์มไปอีกหลายฟาร์มที่จะว่าทั้งโซนซื้อที่เราจะไล่ตั้งแต่ระดับราคาไปอะค่ะแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีการมีอุปกรณ์แล้วก็มีคนที่ทำบ่อให้คือถ้าเกิดเริ่มต้นก็จะมีผู้แบบแนะนำให้เลยว่าบ่อต้องทำยังไงไปได้เลยคือบ่อจอดเลยใช่ไหมครับบ่อเลี้ยงกลางแจ้งได้ไหมคะคุณพัฒน์เพราะที่บ้านอยากเลี้ยงแต่ว่ามันเป็นกลางแจ้งบางคนบอกเมืองไทยมันร้อนได้ครับได้คือปลามันก็ปรับตามสภาพแวดล้อมไปเรื่อยครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงกลางแจ้งน้ำมันจะค่อนข้างจะเขียวแค่นั้นเองการดูแลก็จะต้องแตกต่างกันไปใช่ไหมคะว่าอย่างนั้นนะคะอยากจับสำคัญที่ระบบกรองนะครับสำคัญใช่เพราะปลาคราฟต้องมีระบบบ่อกรองบางคนไปเลี้ยงไม่ทราบซื้อไปนึกว่าเลี้ยงก็คือเอาไปใส่บ่อเลยไม่รอดแล้วก็ต้องมีการดูแลด้วยครับต้องมีการเปลี่ยนน้ำทุกอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหรืออะไรเงี้ยครับใส่ใจรายละเอียดใช่ครับในเรื่องของความเชื่อของคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าปลาคราฟเนี่ยเป็นสัตว์นำโชคใช่อันนี้จริงเท็จยังไงคะสำหรับผมก็เชื่ออย่างที่บอกไงครับว่าเวลาเราทำอะไรเราสบายใจเรามีสติเรามีสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนเรามันที่อย่างก็ดีไงครับแล้วพอเราจะเห็นสัญลักษณ์อย่างธงปลาคราฟญี่ปุ่นหรือในอะไรต่างๆแม้กระทั่งสัญลักษณ์ของช่อง3ของเราตอนนี้นะคะ Family เนี่ยก็เป็นปลาคราฟ3ตัวเพราะเราเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลราคาดีมากๆงานเมื่อไหร่ยังงานจัด
งานเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง22คือวันอาทิตย์นี้นะคะแต่ว่าวันนี้จะมีวันเริ่มใช่ค่ะวันนี้จะเป็นพิธีเปิดโดยมีคุณวิลลี่กับคุณเขตฐานทัพตอนบ่าย 3:00 น.เป็นกูรูด้านปลาคราฟวิลลี่นี่เขาก็เลี้ยงปลาคราฟแบบจริงจังเลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะคุณวิลลี่มีความรู้จริงจังเวลาไปเลือกปลาคราฟกันที่ญี่ปุ่นทุกปีก็จะเจอพี่วิลลี่ค่ะโอ้ค่ะเดี๋ยวคุณพัดไปญี่ปุ่นบ่อยๆอยากให้เล่าให้เราฟังว่าที่ฟาร์มอย่างที่ดาวบอกดาวเคยดูสารคดีแล้วที่นั่นเค้ามีการทําฟาร์มแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการเป็นเรื่องเป็นราวมากเป็นเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดที่ญี่ปุ่นก็คือซากายฟาร์มค่ะเจ้าของซากายฟาร์มเป็นคนที่เสียภาษีเยอะที่สุดของเมืองฮิโรชิมาเลยครับนี่ไงคือเป็นปลาเศรษฐกิจด้วยสุดๆเขาเลี้ยงกันนะคุณผู้ชมตัวที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยโอ้โหเขาดูแลยิ่งกว่าแบบรถสปอร์ตใช่ครับตัวนั้นแปดหลักครับเหมือนละอาหารที่จะต้องให้นี่เขาต้องดูแลเป็นพิเศษมันคนไทยดูแบบอย่างที่ผมอาหารที่ผมให้ที่บ้านเนี่ยทั่วไปนี่ก็คือกิโลละ550บาทวันนึงให้ประมาณ2กิโลวันละ1กิโลคือเรายังกินไม่ถึงคือบังคับกินเยอะ2กิโลนี่กี่ตัวคะประมาณ20ตัวครับอ๋อแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นใช่ครับตัวละประมาณ80เซนขึ้นครับโอ้แล้วอยากเห็นอันนี้เห็นว่ามีรางวัลด้วยใช่ครับอันนี้คือถ้วยรางวัลที่ปลาของผมที่ฝากที่ญี่ปุ่นได้รางวัลมาครับปลา2อันนี้ซ้ายมือครับที่สีทองๆเนี่ยอันนี้ของตัวที่อยู่ในงานนะครับตัวครับตัวนั้นนะครับอันนี้คือเขาได้ที่รางวัลที่2ปลาที่สวยที่สุดของโลกนะครับรางวัลที่2ในไซส์85เซนมา2ครั้งติดกันเป็นพันอะไรนะคะโคฮากุครับขาวแดงสีขาวแดงขาวแดงครับจะมีในงานที่เซ็นทรัลอยากได้เลยคือว่าใครอยากจะชมนี่เดี๋ยวให้คุณกัญญาพักฝากนิดนึงค่ะว่าจัดที่ไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะงานจะจัดที่เซ็นทรัลพลาซ่าบางนานะคะวันที่19ถึง22วันอาทิตย์นี้นะคะก็เริ่มเลยตั้งแต่ศูนย์เปิดก็คือ10โมงเช้าถึง3ทุ่มไปได้เลยค่ะอยู่บริเวณไหนยังไงศูนย์บางนาฮอที่ชั้นใต้ดินค่ะชั้นใต้ดินคุณผู้ชมเซ็นทรัลบางนาพาเด็กๆไปดูเกิดแรงบันดาลใจหรือคุณผู้ชมอยากดูเองบางทีเลี้ยงปลาคราฟไม่ต้องแพงขนาดคุณพัดก็ได้เริ่มต้นเลี้ยงให้เด็กๆเริ่มเลี้ยงนะคะเขาจะมีหลักร้อยก็มีครับหลักร้อยเขาจะมีจิตใจอ่อนโยนมีสมาธิแล้วใจเย็นแบบปลาคราฟนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะได้เป็นคุณสมบัติที่อย่างที่บอกนะคะว่ามันดีแล้วเราอยู่ใกล้ๆเลยรู้สึกเย็นใช่ค่ะเราจะรู้สึกเย็นแล้วดีทำอะไรก็ใจเย็นเนาะแพงเอาสักตัวไหมลูกก็เรา200,000 200,000เองแพงนี่ดาวมันจะหาเจ็ดล้านจริงจริงจริงเป็นคนเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบเหมือนกันแต่คือจริงๆเคยไปศึกษาดูเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันไม่มีที่ทางสองแสนเองอันนี้ปฏิเสธไม่ค่ะปฏิเสธอย่างสุดท้ายปลาคราฟอย่างที่คุณบอกคุณพี่เขาบอกว่าซื้อกระเป๋าทีเป็นแสนยังซื้อได้ครับซื้อตามตัวเดียวเหมือนกันเลยยังผ่อนไม่หมดนะคะพักกันไม่ก่อนปลาคราฟคือบอกเลยงานนี้ต้องไปมากเพราะว่าของรักของห่วงเนี่ยเอามาให้เราดูถึงที่นะคะรวมถึงเป็นแหล่งความรู้ของคนที่อยากจะเลี้ยงปลาคราฟด้วยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะอันนี้รวมของอร่อยสำหรับคนที่ชอบเป็ดเลยค่ะมากันหมดปีกน่องเนื้อสะโพกไส้แก้วมาพร้อมเลยค่ะต้มน้ำพะโล้หอมรออยู่ช่วงหน้าแจ๋วพากินค่ะเดี๋ยวขอซื้อ7ล้านสัก3ตัว